แม่มีอะไรหรือเปล่าคะจริงๆแม่โทรหาพวกหนูก็ได้นะก็ต้องมาเอาคำตอบจากพวกเธอไงล่ะจ๊ะสาวๆสรุปว่าไงเรื่องประกวดใช่ไหมคะแม่คือหนูก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าแม่ว่าดีหนูก็ไม่ขัดค่ะส่วนหนูประกวดเป็นเพื่อนเดียน่าก็ได้ค่ะแม่แต่ว่าไม่อยากคาดหวังมากนะหนูประกวดได้ค่ะแม่เพราะยังไงตารางงานหนูมันก็วางลงยาวๆอยู่แล้วอ่ะเลิศมากจ้ะแต่มีหนึ่งคนไม่ยอมไปค่ะแม่ใช่ค่ะพวกหนูนะโน้มน้าวใจกันสุดๆละแล้วก็ยังใจแข็งเกิดอะไรขึ้นชรินเพื่อนๆหนูเขาก็ไปกันหมดแล้วนะแม่ก็รู้ที่หนูเคยเล่าอ่ะตอนเด็กๆหนูเดินสายประกวดไปทั่วแต่ก็ไม่เคยเห็นได้รางวัลอะไรเลยมันคงไม่ใช่ทางของหนูจริงๆอะค่ะอุ้ยเชอรีนจ๋าตอนนั้นกับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันตอนนี้หนูมีแม่และหนูก็มีเพื่อนๆแม่เองอะก็ไม่อยากขัดใจหนูหรอกแต่ลึกๆแม่ก็อยากให้หนูลงนะเอาเป็นว่าหนูคิดเอาเองแล้วกันพรุ่งนี้เริ่มเลยมังกรได้แน่ๆปีนี้พวกเราต้องเอาให้ได้ฉันรู้นะว่าแกจะย้ายไปอยู่กับป้าแกที่กรุงเทพแกเป็นผู้หญิงไปอยู่ต่างบ้านถ้าเกิดท้องขึ้นมาจะทำยังไงแม่พูดเหมือนแม่ไม่รู้จักหนูเลยอ่ะฉันยอมให้แกไปทำงานกลางค่ำกลางคืนทุกวันจนคนอื่นเขาเมากันไปแล้วว่าแกไปทำงานแบบนั้นแม่แกอย่ามาพูดกับแม่แบบนี้นะแกจะไปร้องเพลงกลางคืนอะไรของแกแกก็ทำไปแต่เรื่องจะไปอยู่กรุงเทพแกลืมไปได้เลยแกอย่ามาเดินหนีแม่แบบนี้นะฉันเป็นแม่แกแล้วนี่นะฮัลโหลค่ะป้าชัดอยู่ไหนแล้วลูกให้ป้าไปรับที่ไหนไหมไม่เป็นไรค่ะว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วอะค่ะน่าจะอีกประมาณสัก15นาทีค่ะป้าฉัตรจ้าจ้าถ้างั้นก็ค่อยๆมานะลูกนะเดินทางปลอดภัยนะลูกแล้วเจอกันนะคะป้าไปครับ
ประชาญประชาญบ้าอะไรของคุณอะไม่เห็นหรอว่าคนยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นค่ะเอานี่กวนกันอยู่ปะเนี่ยคือฉันตกใจอะต้องขอโทษเหรอเราไม่คิดจะขอโทษกันเลยเหรอไม่ใช่ก็คือจะขอโทษนั่นแหละแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันปะพูดไม่ถูกอะเดี๋ยวนะคุณต้องตกใจอะไรอะคนที่ต้องตกใจอะต้องเป็นฉันปะแล้วนี่ยังไงใบขับขี่อ่ะซื้อมาหรือไงคุณพูดแรงไปปะเฮ้ยดูดิยังคุยไม่จบเลยจะเดินหนีไปนะคุณต้องการอะไรอ่ะขอโทษขอโทษแล้วไงคือฉันน่ะต้องการคำขอโทษที่เป็นคำขอโทษจริงๆไม่ใช่ขอโทษแบบปัดๆไปแบบเนี้ยฉันเหนื่อยมาทั้งวันอ่ะต้องการอะไรอีกคุณเหนื่อยอ่ะฉันก็เหนื่อยปะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจขอโทษแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วปะขอโทษที่ไม่ระวังอีกครั้งค่ะไม่เป็นไรอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากคราวหลังอ่ะระวังด้วยละกันแล้วรู้จักประชัดปะรู้ไหมว่าบ้านประชัดอยู่ไหนอ่ะนู่นไงอ้าวมาวันแรกก็เหนื่อยเลยเหรอวะเราไปอยู่ข้างบ้านกันเนี่ยนะเฮ้ยไอถึงสักทีนั่งก่อนลูกค่ะตามสบายนะลูกนะค่ะชื่นมากเลยประชาขอบคุณมากเลยค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะตั้งแต่งานของทันตั้งแต่จบงานพ่อไปหนูก็ไม่มีเวลามาหาประชาเลยอะคิดถึงจะแย่เลยค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกคนแก่น่ะอยู่คนเดียวจนชินแล้วหนูมาอยู่กับป้าอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ว่าเอาหรอลูกไม่หรอกค่ะแต่ป้าก็ดีใจนะที่มีนาไม่เคยโกรธป้าเลยทั้งที่ป้าเป็นคนประชาดค่ะประชาดไม่ได้ผิดอะไรนะคะหนูจะโกรธป้าทำไมล่ะคะแต่แม่ของมีนาเขาแม่เขาก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะหนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งแม่เขาจะเข้าใจอย่าคิดมากนะคะประชันมีนาป้าขอกอดหนูอีกครั้งได้ไหม
ได้สิคะคิดถึงจังเลยป้าคิดถึงหนูนะแล้วมาถึงเอาป่านเนี้ยกินข้าวกินปลามาหรือยังล่ะลูกยังเลยค่ะอ้าวโอ้ยเหรอโอ้ยถ้างั้นขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวป้าจะทำกับข้าวไว้รอนี่แล้วก็ห้องเดิมนะลูกนะค่ะไปขึ้นไปอาบน้ำก่อนห้องหนูยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมลูกห้องเดิมนะ